สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ลานมูนมังนะคะทุกคนขาอยู่ที่ไอ้บ้านคุณพ่อเอ๊ะขากำลังทำพวงมาลัยกันอยู่ครับคุณแม่เดี๋ยวมาดูกันขาทุกคนขาเอามาเมืองกันแม่สวัสดีค่ะอุ้ยเนี่ยกำลังนั่งทำพวงมาลัยกันอยู่นะคะอันนี้เป็นอะไรคะมานั่งพักผ่อนนะคะวันนี้กี่ครกนะคะส้มตำถ้าจะรวมๆแล้วก็เป็นร้อยครกเลยนี่นะคะคุณแม่นะคะก็นั่งทำพวงมาลัยกันอยู่จ้าอันบ่แม่นผู้ละพวงได้ผู้ละสองผู้ละสามลูกหลายเพื่อนว่าลูกดกเพื่อนว่าเฮ้ยได้ได้อันนี้ก็บรรยากาศนะคะทุกคนค่ะก็กำลังนั่งทำพวงมาลัยอยู่ค่ะแต่หมอลำจะได้แสดงหรือไม่ได้แสดงไม่รู้ค่ะทำพวงมาลัยไว้ก่อนนะคะฝนตกวันนี้นี่ดิให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะอู้คนคือมาลายที่ระบาดมาจะทางใดบ่เนี่ยคือลายที่ละพี่น้องคุณอ่ะทางนักการรถไฟมาเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ฮะโอมาอีกแล้วผู้ใดมานะอันนี้คือบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะก็แม่ก็ทานข้าวกันอยู่ทำพวงมาลัยข้างในก็มีอยู่ตรงนู้นก็ทำพวงมาลัยอยู่นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็นี่นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มได้ที่แล้วค่ะนี่ก็คือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนั้นก็กินข้าวอยู่นะทุกคนแต่วันนี้คือแม่ก็มานั่งรอกันแล้วค่ะฝนก็ยังไปปออยู่นะคือบรรยากาศฝนก็ยังไปปออยู่นะคะทุกคนค่ะเนี่ยแม่ก็มานั่งรอกันแล้วใครที่สนใจเสื้อเต้าหยองก็อย่าลืมนะคะทุกคนขามาที่ตรงบ้านพ่อเอ๋ได้ค่ะนี่ไงคะโซนนี่ค่ะใครที่ต้องการเสื้อเต้าหยองมาได้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะอาหารมีเยอะแยะมากเลยค่ะส้มตำแซ่บเวอร์บอกเลยค่ะนี่นะคะใครที่สนใจเสื้อเต้าหยองมาได้นะจ๊ะอยู่ตรงนี้เลยจ้าจุดขายค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในก่อนนี่นะคะแม่เอาสุริกันแล้ววันนี้ถ่ายที่เราสุริกันแล้ววันนี้เอาสุริกันแล้ววันนี้ก็ให้ทุกคนดูก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็ทำพวงมาลัยอยู่นะคะสำหรับที่นี้ก็เอาน้ำจิ้มก่อนนะคะทุกคนค่ะให้ดูบรรยากาศของแม่บ้านตาไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะพาลงไปอยู่หน้างานค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดการเคลื่อนไหวหรือว่าสาระดีๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะรายงานแบบทั้งคืนไปเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ